มาดูความพร้อมกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าทางโค้ชหละเองนะคะก็เผยว่าพร้อมที่จะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแข้งนักเตะในชุด4เกมค่ะความเคลื่อนไหวในการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬา4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาฝ่ายจัดการแข่งขันได้ทำการแถลงข่าวขึ้นที่โรงแรมพนมเปญโดยโค้ชหละอิสระศรีทโรเฮดโค้ชทัพช้างศึกในชุด U23 เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะโดยโค้ชหละเชื่อว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ทุกทีมต่างเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีหวังว่าจะเป็นการแข่งขันที่มีคุณภาพสำหรับทุกทีมในกลุ่ม B ส่วนเรื่องสภาพอากาศและสภาพสนามแข่งขันทีมชาติไทยก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนเพราะต้องแข่งขันเวลา 16:00 นส่วนตัวเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของนักเตะทุกคนเพราะโปรแกรมแข่ง 16:00 นลูกทีมก็ต้องลงอบอุ่นร่างกายเวลาประมาณ 15:00 นส่วนเรื่องสภาพสนามซ้อมที่เป็นหญ้าใบใหญ่ทำให้นักเตะมีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆส่วนตัวไม่อยากให้นักเตะเราบาดเจ็บเพิ่มอย่างไรก็ตามถ้าเราเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้นักกีฬาเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะต้องทำตามโปรแกรมที่ได้รับซึ่งก็เคารพการจัดการในส่วนนี้ขณะที่ช่วงเย็นวานนี้นะคะทัพช้างศึกชุด4เกมก็ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องที่ EDC Stadium ในกรุงพนมเปญเพื่อเตรียมความพร้อมประเดิมเกมนัดแรกในกลุ่ม B พบกับสิงคโปร์ในช่วงเย็นวันนี้โดยการซ้อมครั้งนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็เน้นไปที่การใส่รายละเอียดเรื่องแท็กติกแล้วก็ลูกตั้งเตะต่างๆด้านของลีออนเจมส์กองกลางทีมชาติไทยชุด4เกมเผยว่าเรามาซ้อมค่อนข้างหนักเพราะเรารู้ว่าเรามีโปรแกรมแข่งกันทีส่วนเรื่องอากาศเราไม่กังวลเพราะที่ไทยเราก็ซ้อมกันเวลานี้หลังจากโดฮาครับผมก็พักมา2สัปดาห์เพราะมีอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมได้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วครับเกมแรกกับสิงคโปร์เราก็จะโฟกัสในระดับหนึ่งแต่เราต้องพยายามโฟกัสในแท็กติกของเราและเชื่อว่าเราเอาชนะใครก็ได้นี่ทีมชาติไทยของเรานะคะจะมีโปรแกรมการแข่งขันให้ได้ติดตามเชียร์กันค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ30เมษายนค่ะ 16:00 นไทยของเราจะพบกับสิงคโปร์นะคะซึ่งก็จะแข่งขันกันที่ Prince Stadium ยาวเลยนะคะวันที่6พฤษภาคมก็เช่นเดียวกันเวลาเดียวกันไทยพบกับมาเลเซียค่ะ8พฤษภาสปป.ลาวกับทีมชาติไทยจะพบกันในเกมนี้นะคะแล้วก็11พฤษภาคมค่ะเวลา 19:00 นจะเป็นเกมที่เวียดนามแล้วก็ไทยลงสนามเจอกันนะคะ